สวัสดีค่ะนี่ก็ครบรอบ1 อาทิตย์อีกแล้วค่ะดาก็จะเข้าสวนหลังบ้านนะคะจะมาดูว่ามีผักอะไรบ้างที่พอจะเก็บเข้าไปทำกับข้าวได้บ้างก่อนที่จะเก็บผักนะคะตอนแรกดาก็กะว่าจะทำวิดีโอแล้วก็เหมือนกับว่าพูดไปเลยแล้วก็ทำวิดีโอแต่แฟนดานะคะเดี๋ยวแกก็ถามโน่นเดี๋ยวแกก็ถามนี่ดาก็เลยว่าทางนั้นไม่ทำแล้วถ่ายเฉยๆดีกว่าแล้วก็มาเจอกวางตุ้งนะคะงอกอยู่บนพื้นมันคงจะเป็นเมล็ดของกวางตุ้งที่ตอนที่ดาเก็บเม็ดมันแล้วก็ดาก็ทำอยู่บริเวณแถวนี้ละค่ะเม็ดมันก็คงร่วงแล้วมันก็งอกขึ้นมาดาก็เลยบอกแฟนว่าอย่าเพิ่งตัดหญ้าขอดาถอนออกไปก่อนแล้วก็ให้เขามาตัดทีหลังตอนนี้ดาก็ถอนออกมาเรียบร้อยแล้วก็ให้แกตัดหญ้าไปหลังจากแกตัดหญ้าเสร็จดาก็มานั่งทำวิดีโอของดาต่อดาก็ดูว่าผักอะไรที่ดาจะเก็บได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นพริกระฆังนะคะ2 ลูกแดงแล้วค่ะเดี๋ยวดาจะเก็บเอาไปทำกับข้าวเลยไม่รู้ว่าทำเมนูอะไรเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วก็จะมีพริกหวานนะคะ2-3 ลูกก็แฟนดาเขาจะชอบกินมากพริกหวานอันนี้ดานะคะหวานไว้เลยนะคะไม่ได้สนใจมันเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ถั่วก็คลุมมันไว้แล้วมันก็ยังอุตส่าห์นะคะแทงยอดแทงใบออกมานะคะแล้วก็ยังมีลูกให้อีกค่ะมาต่อด้วยการเก็บถั่วนะคะถั่วของดาเนี่ยดายังเสียดายอยู่เลยนะคะตอนนี้ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ยังแตกดอกนะคะมีดอกเยอะแยะเลยค่ะดาก็ยังเก็บได้เกือบแบบวันเว้นวันเลยค่ะทีละครึ่งกำมือนะคะดาก็จะเอาไปทำตำถั่วบ้างแล้วก็แกงบ้างค่ะส่วนอันนี้นะคะคือพริกเขาเรียกว่าฮาลาปิเนียวนะคะคือถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆพริกชี้ฟ้าค่ะรสชาติคล้ายๆกันแต่อันนี้จะมีรสเผ็ดกว่าพริกชี้ฟ้าบ้านเรานะคะดาก็จะเอามาทำพวกพริกน้ำส้มส่วนอันนี้นะคะดาจะเรียกว่ามะเขือเทศลูกรับบี้ค่ะอันนี้ดาจะเก็บเอาไปทำผักนอกค่ะไว้กินกับแกงพอดาไม่กินน้ำพริกดาก็จะเก็บมันไปกินกับแกงค่ะได้ผักเต็มกะละมังแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองดูว่ามีผักอะไรบ้างแล้วก็จะทำเมนูอะไรก็เดี๋ยวจะคิดอีกทีค่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ